จากกรณีที่นายโอลาฟโชนายกรัฐมนตรีเยอรมนีได้ออกมาประกาศอย่างชัดเจนก่อนหน้านี้ว่าไม่ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรที่มุ่งตอบโต้การบุกโจมตียูเครนของรัสเซียจนกว่ารัสเซียจะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับยูเครนพร้อมเสริมว่ายูเครนจะต้องเป็นคนกำหนดเงื่อนไขด้านสันติภาพขณะที่อเล็กซีอเลโตวิชที่ปรึกษาประธานาธิบดียูเครนได้ออกมากล่าวถึงการสนับสนุนจากเยอรมันสำหรับยูเครนนั้นถือว่าไร้ประสิทธิภาพมากกว่าที่คาดการเอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่เยอรมนีวางแผนที่จะลงทุน100,000 ล้านยูโรในกองทัพของตนเองและถึงตอนนี้ยังไม่สามารถบอกได้ว่าหมวกกันน็อก 5,000 ใบที่สหภาพยุโรปสัญญาไว้เมื่อเดือนมกราคมมาถึงจริงหรือไม่ทั้งนี้ที่ปรึกษาประธานาธิบดียูเครนกล่าวเพิ่มเติมว่าเยอรมนีได้ส่งอาวุธบางอย่างรวมทั้งเครื่องยิงลูกระเบิดและขีปนาวุธต่อต้านรถถังไปยังยูเครนแต่เสริมว่าเขาจะต้องตรวจสอบกับกระทรวงกลาโหมเพื่อให้ได้รายชื่อที่แน่นอนจากกรณีก่อนหน้านี้เยอรมนีได้เสนอให้ส่งหมวกกันน็อก 5,000 ใบไปยังยูเครนในเดือนมกราคมก่อนที่รัสเซียจะเริ่มโจมตีประเทศรัฐบาลเยอรมันลังเลใจมากกว่าสหรัฐและสหราชอาณาจักรที่ได้ขนส่งขีปนาวุธต่อต้านรถถังและต่อต้านอากาศยานจำนวนมากไปยังเคียบล่าสุดประธานาธิบดีวลาดิมีร์ เซเลนสกีแห่งยูเครนกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ ZDF ของเยอรมนีว่านายกรัฐมนตรีโอลาฟ ชอลแห่งเยอรมนีควรยอมรับราคาทางเศรษฐกิจสำหรับการตัดสัมพันธ์กับรัสเซียและสนับสนุนยูเครนโดยไม่ต้องคำนึงถึงการตอบสนองของรัสเซียโดยตนคาดหวังว่าชอลจะสนับสนุนยูเครนและให้รับรองว่าเยอรมนีมั่นใจว่ายูเครนสามารถเข้าร่วมสหภาพยุโรปได้และสถานะผู้สมัครพร้อมมอบให้ยูเครนเร็วที่สุดในเดือนมิถุนายนเซเลนสกี้เรียกร้องให้ชอลเลิกสร้างความสมดุลระหว่างการสนับสนุนยูเครนกับการรักษาความสัมพันธ์กับรัสเซียและให้เยอรมนีเลือกฝ่ายโดยชี้ว่าทางเลือกที่ถูกต้องคือความจริงสิทธิมนุษยชนสิทธิในเสรีภาพอธิปไตยของชาติและกฎหมายระหว่างประเทศตนคิดว่าสิ่งเหล่านี้สำคัญกว่าเรื่องเศรษฐกิจนอกจากนี้ในระหว่างการสัมภาษณ์ผู้นำยูเครนได้ย้ำว่าตนไม่มีความตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในการเจรจาสันติภาพกับรัสเซียเว้นแต่จะมีการเสนอให้ถอนทหารรัสเซียอย่างเต็มรูปแบบเซเลนสกี้ยังชี้ว่าหนทางที่ดีที่สุดสู่สันติภาพคือการติดอาวุธให้ยูเครนทำให้กองทหารยูเครนก้าวหน้าเร็วยิ่งขึ้นและเมื่อทางสถานีถามถึงข้อกล่าวหาจากประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐที่ว่าเซเลนสกี้ไม่ปฏิบัติตามคำเตือนของสหรัฐเกี่ยวกับการโจมตีของรัสเซียเซเลนสกี้กลับโบยว่าชาติตะวันตกควรทำงานได้ดีกว่านี้เพื่อขัดขวางรัสเซียแต่พวกเขาทำไมไม่ปิดน่านฟ้าให้ยูเครนทำไมไม่ติดอาวุธให้ยูเครนก่อนเกิดการโจมตีและทำไมพวกเขาไม่กำหนดการคว่ำบาตรเฉพาะการที่จะทำให้ประธานาธิบดีของรัสเซียถึงขั้นรู้สึกท้อแท้จากการโจมตีครั้งนี้